เซเลปีกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลปีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ไฮสคูลคอมเมดี้อย่างเรื่องเซนทรีเนียนโรงเรียนสาวแสบจะเป็นอย่างไรเมื่อเราเด็กสาวนักแหกกฎมาอยู่รวมกันในโรงเรียนประจำที่ไร้ระเบียบวินัยซึ่งมันกำลังจะถูกปิดตัวลงในอีกไม่ช้าภารกิจกอบกู้โรงเรียนที่สุดแสนจะปั่นป่วนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยเปิดเรื่องมาจะทำให้เรารู้จักกับแอนนาเบลเด็กสาวไร้เดียงสาที่ถูกพ่อของเธอพามาอย่างโรงเรียนประจำหญิงที่มีชื่อว่าเซนทรีเนียนโดยมีป้าคาเมล่าของแอนนาเบลเป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งไม่นานพ่อก็ทิ้งให้แอนนาเบลอยู่โรงเรียนประจำที่พ่อเคยบอกกับเธอไว้ว่ามันวิเศษไม่ต่างกับฮอกวอตส์แต่แล้วแอนนาเบลก็ได้พบว่าโรงเรียนแห่งนี้โหดไม่ต่างจากคุกอัสคาบันเลยแม้แต่น้อยเพราะทุกอย่างในโรงเรียนล้วนแต่ไม่มีกฎใดๆเหล่านักเรียนหญิงสุดแสบต่างรวมหัวกันกลั่นแกล้งเด็กใหม่รวมไปถึงเหล่าบรรดาคุณครูที่ดูจะไม่ใส่ใจกับเรื่องแหกกฎเหล่านี้ขณะที่กำลังจะขนของขึ้นไปยังหอพักชั้นบนแอนนาเบลก็ถูกเคลลี่โจนพี่ใหญ่ของโรงเรียนเสนอตัวคอยแนะนำสถานที่และเหล่ากลุ่มนักเรียนต่างๆให้กับเธอได้รับรู้ซึ่งมันก็ทำให้แอนนาเบลได้รู้ว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนมากมายหลากหลายประเภทและส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กสาวที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาวขี้วีนอย่างกลุ่มที่มีชื่อว่าชเวตกลุ่มสาวนางแบบที่ชอบจับผู้ชายกินอย่างกลุ่มพอตช็อตตี้กลุ่มเด็กเนิร์ดบ้าไอทีที่เจาะข้อมูลได้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้อย่างกีสกลุ่มที่ชอบทำตัวลึกลับหน้าพิศวงอย่างอีโมหรือกลุ่มเด็กปี1ชั้นประถมอย่างฟิฟเยียสที่มีคู่ฝาแฝดนรกสุดห่ามคอยวางแผนทำเรื่องวุ่นๆในโรงเรียนได้อย่างอัจฉริยะไม่นานแอนนาเบลก็โดนรับน้องโดยการถูกเหล่าสาวๆเทของเหลวบางอย่างใส่ตัวและตบท้ายด้วยหมอนขนห่านจนเธอได้แปลงร่างกายเป็นไก่ในทันทีพร้อมเสียงหัวเราะล้อเลียนเธอกันอย่างสนุกสนานจนแอนนาเบลต้องเร่งไปอาบน้ำที่ห้องน้ำรวมและขณะที่กำลังชำระร่างกายของตัวเองอยู่นั้นเธอก็ถูกถ่ายทอดสดลง YouTube พร้อมกับโดนเหล่าเด็กสาวแกล้งขโมยเสื้อผ้าของเธอออกมาทำให้แอนนาเบลต้องวิ่งไปทั่วโรงเรียนเพื่อตามหาเสื้อผ้าของเธอที่หายไปด้วยสภาพโป๊เปลือยซึ่งเด็กนักเรียนทั่วโลกที่ได้ดูไลฟ์สดนี้ก็ต่างหัวเราะชอบใจเป็นอย่างมากในคืนนั้นแอนนาเบลที่ทนไม่ไหวก็ได้เก็บข้าวของของตัวเองโทรหาพ่อของเธอกลางดึกซึ่งพ่อที่ดูจะไม่ใส่ใจและกำลังอยู่ในงานปาร์ตี้ก็ได้แกล้งทำเป็นสัญญาณขาดเพื่อเลี่ยงที่จะคุยกับลูกสาวของเขาทำให้แอนนาเบลรู้สึกหัวเสียกับเรื่องนี้ก่อนที่เธอจะระบายอารมณ์ด้วยการใช้ไม้ฮอกกี้ที่อยู่ในมือตีโทรศัพท์จนมันกระเด็นไปโดนรูปปั้นของโรงเรียนซึ่งครูพละที่เดินลงมาเห็นก็พูดจาเสียงดังใส่แอนนาเบลรู้สึกตกใจกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเพราะเธอกลัวที่จะถูกลงโทษอย่างหนักแต่ครูกลับพูดจาเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติและบอกไปว่าทีมเราต้องการนักกีฬาพอดีและขอให้แอนนาเบลไปคัดตัวกับเธอในวันพรุ่งนี้อีกด้วยเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าสาวๆในโรงเรียนต่างมีส่วนร่วมในธุรกิจมืดของแฟดชายหนุ่มพ่อค้าตลาดมืดที่แอบค้าขายกับเหล่าเด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนโดยการให้พวกเธอใช้ความรู้ทางด้านเคมีผสมสูตรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณภาพต่ำเพื่อไปหลอกขายให้กับเหล่าคนทั่วไปด้านนอกและดูเหมือนแฟดก็จะแอบชอบเคลลี่โจนสาวพี่ใหญ่ของโรงเรียนนี้ด้วยเช่นกันเช้าวันถัดมามิสดิกกิ้งสันครูสาวสอนภาษาอังกฤษคนใหม่ก็มาถึงโรงเรียนและเป็นไปตามคาดที่ครูคนใหม่จะถูกนักเรียนที่แสนจะน่ารักของโรงเรียนเซนทรีเนียนต้อนรับอย่างอบอุ่นจนเนื้อตัวเละเทะไม่เป็นท่าครูคิมสันได้เห็นว่าเหล่าครูในโรงเรียนก็กลั่นแกล้งและเป็นตัวของตัวเองไม่ต่างกันโดยมีป้าคาเมล่าที่มองว่าการเป็นตัวของตัวเองยอมเป็นสิ่งที่ดีเหนือสิ่งอื่นใดคอยเป็นผู้บริหารให้กับโรงเรียนแห่งนี้แต่แล้วไม่นานความวายป่วงของโรงเรียนเซนทีเนียนก็เข้าถึงหูของจอฟฟรีย์ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเขาก็อยากจะสร้างผลงานของตัวเองโดยการจะกวาดล้างโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับเมืองแห่งนี้จากนั้นจอฟฟรีย์ก็ได้เข้ามาดูโรงเรียนของลูกสาวตัวเองแข่งฮอกกี้กลางแจ้งกับโรงเรียนเซนทีเนียนเพื่อหวังจะเข้ามาสืบเรื่องราวต่างๆและดูเหมือนว่าเขาจะเคยแอบชอบป้าคาเมล่าจากการที่ทั้งสองเคยเรียนที่มหาลัยเดียวกันมาก่อนเมื่อเด็กสาวทั้งสองโรงเรียนได้เจอกันแอนนาเบลก็ได้พบว่าลูกสาวของจอฟฟรีย์คือหัวโจกที่คอยกลั่นแกล้งเธอสมัยที่อยู่โรงเรียนเก่าซึ่งมันก็ทำให้สงครามระหว่าง2โรงเรียนปะทุหนักขึ้นไปอีกและระหว่างการแข่งขันจอฟฟรีย์ก็ได้ใช้จังหวะนี้เดินสำรวจสิ่งผิดปกติไปทั่วทั้งโรงเรียนเขาได้พบกับห้องศิลปะที่ดูจะเป็นห้องทรมานเหยื่อของเหล่าเด็กสาวในโรงเรียนเสียมากกว่าและได้พบกับห้องทดลองลับที่เหล่าเด็กสาวไว้ใช้ผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายซึ่งขณะนั้นก็มีเหล่าเด็กๆพากันวิ่งเข้ามาทำให้เขาต้องเร่งเข้าไปหลบอยู่ในห้องแต่งตัวของแก๊งสาวสวยแต่ในที่สุดเหล่าสาวๆก็จับได้และโยนเขาออกจากหน้าต่างลงมาอย่างสระน้ำทันทีกลับมาที่สนามฮอกกี้ที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตเหล่าสาวๆทำการแข่งขันกันอย่างดุเดือดโดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆที่สามารถจะคอยห้ามพวกเธอได้ทั้งสองทำคะแนนกันอย่างสูสีจนสุดท้ายเคลลี่พี่ใหญ่ของโร
งเรียนก็ยิงประตูชัยให้กับเซนทรีเนียนซึ่งมันก็ตามมาด้วยการทะเลาะวิวาทระหว่าง2โรงเรียนและในค่ำคืนนั้นก็จบลงด้วยงานปาร์ตี้ฉลองชัยชนะที่เต็มไปด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายของเหล่าเด็กสาวตัวแสบเช้าวันต่อมานายธนาคารมายังโรงเรียนเพื่อมาแจ้งยอดหนี้ค้างชำระแก่คามิลาว่าเธอติดหนี้ธนาคารจากความล้มเหลวในการบริหารโรงเรียนกว่า 500,000 ปอนด์เขายื่นคำขาดให้เวลาเพียงแค่4สัปดาห์หากโรงเรียนไม่สามารถชำระหนี้ก้อนนี้ได้ทางธนาคารจำเป็นต้องยึดโรงเรียนแห่งนี้แทนซึ่งมันก็ทำให้คามิลารู้สึกคิดหนักกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากระหว่างนั้นกลุ่มเด็กเนิร์ดที่ได้ยินเรื่องนี้ผ่านกล้องวงจรปิดที่พวกเธอไว้ใช้สอดแนมในโรงเรียนทำให้ข่าวเรื่องการปิดโรงเรียนก็ได้แพร่ไปอย่างรวดเร็วนักเรียนทุกคนต่างแสดงความยินดีและตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าโรงเรียนนรกนี้กำลังจะถูกปิดตัวลงแต่พี่ใหญ่อย่างเคลลี่ก็ได้พูดให้คิดอีกครั้งว่าถ้าหากโรงเรียนแห่งนี้ถูกปิดลงนั่นแสดงว่าทุกคนในโรงเรียนจำเป็นต้องย้ายไปอยู่โรงเรียนปกติและต้องคอยทำตามกฎที่แสนจะเคร่งครัดซึ่งคำพูดนี้มันก็ทำให้เด็กสาวทุกคนอยู่ชะงักลงและเริ่มหาทางออกเพื่อช่วยโรงเรียนของพวกเธอแทนในบ่ายวันนั้นพ่อของแอนนาเบลมาหาป้าคามิลาเขาหวังจะเข้ามาแฝงตัวช่วยวิกฤตของโรงเรียนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจังหวะเดียวกันเราเด็กสาวรวมถึงแอนนาเบลที่อยากรู้เรื่องนี้ด้วยก็ได้แอบดูทั้งสองพูดคุยกันผ่านกล้องปอกคอน้องหมาของป้าที่พวกเธอได้ติดเอาไว้และในเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้แอนนาเบลได้รู้ว่าพ่อไม่เคยชอบเธอเลยแม้แต่น้อยแถมเขายังคิดว่าเธอเป็นภาระของเขาอีกด้วยซึ่งป้าคามิลาที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ตอบกลับด้วยคำพูดที่รุนแรงใส่น้องชายของตัวเองที่ไม่เห็นครอบครัวสำคัญจนทั้งสองได้ถกเถียงกันแอนนาเบลที่กำลังช็อกกับสิ่งที่ได้ยินก็ทำอะไรไม่ถูกส่วนเคลลี่ที่คิดว่าพวกผู้ใหญ่พึ่งพาไม่ได้ก็เริ่มจะคิดแผนการที่จะหาทางออกกับเหล่าเด็กนักเรียนด้วยกันเองในดึกคืนนั้นเหล่านักเรียนมาประชุมกันที่ห้องลับใต้ดินโดยมีแฟลชหนุ่มพ่อค้าตลาดมืดคอยเป็นแกนนำในการช่วยคิดหาทางวางแผนให้กับเหล่าเด็กสาวซึ่งไม่นานพวกเธอก็ได้ข้อสรุปกันว่าจะทำการขโมยภาพวาดที่มีค่าที่สุดในหอศิลป์และหวังที่จะเอาไปขายให้กับนักสะสมเศรษฐีเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ให้กับโรงเรียนหลังจากนั้นเหล่าเด็กสาวก็เตรียมการไปทัศนศึกษาที่หอศิลป์แห่งชาติเพื่อไปสังเกตการและเมื่อรถโรงเรียนเซนทรีเนียนมาถึงหอศิลป์เหล่าลูกลิงแตกฝูงก็วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเข้าไปยังสถานที่เก็บศิลปะของโลกจนพวกเธอได้เห็นว่าหอศิลป์แห่งนี้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาและยากต่อการเข้าถึงรูปวาดที่มีค่าที่สุดทำให้สาวๆต้องกลับมาทำกันบ้านและประชุมเพื่อปรึกษากันอีกครั้งพวกเธอวางแผนที่จะระเบิดท่อระบายน้ำโดยการพึ่งสองแฝดนรกเป็นคนคอยทำภารกิจนี้เพื่อให้เทเลอร์สาวขี้วีนแอนเดรียสาวอีโมและเคลลี่พี่ใหญ่ของโรงเรียนได้มุดท่อเข้าไปยังห้องโถงใหญ่และไต่สลิงเพื่อไปยังห้องจัดแสดงงานศิลปะอันมีค่าก่อนจะปิดท้ายด้วยการเต้นลอดแสงเลเซอร์รักษาความปลอดภัยเพื่อเข้าไปปิดระบบและขโมยงานศิลปะออกมาแต่ทั้งนี้จะต้องมีตัวแทนอีก3คนเพื่อเข้าแข่งขันให้ถึงรอบสุดท้ายของรายการสกูชาเรนให้ได้เสร็จก่อนซึ่งมันก็เป็นรายการตอบคำถามปัญหาชาวทางทีวีที่จัดขึ้นในหอศิลป์แห่งนี้เพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของผู้คนระหว่างที่กลุ่มของเคลลี่กำลังทำภารกิจกันอยู่นั่นเองซึ่งกลุ่มสาวสวยก็ได้รับอาสาจะเข้าแข่งขันในรายการนี้โดยได้รับคำปรึกษาจากประธานนักเรียนคนสุดท้ายของโรงเรียนที่เชี่ยวชาญในด้านการแสดงซึ่งเธอก็แนะนำให้กลุ่มสาวสวยปรับลุคให้ดูแนบเนียนเพียงแค่สวมแว่นสายตาก็สามารถทำให้ทุกคนมองว่าพวกเธอฉลาดขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นแผนการก็ได้เริ่มต้นขึ้นในการแข่งขันรอบแรกของรายการเหล่าสาวๆแสดงศักยภาพโดยการตอบโจทย์ต่างๆก่อนที่คำถามจะเริ่มถามเสียอีกซึ่งมันก็ทำให้ได้รู้ว่า2แฝดนรกได้แอบเข้าไปเอาคำตอบของรายการให้กับเหล่าแก๊งสาวสวยมาก่อนหน้านี้และแล้วแผนการโกงเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันระหว่างนั้นจอฟฟี่ก็ได้คิดแผนที่จะเปิดโปงโรงเรียนเซนทรีเนียนโดยการแอบนัดนักข่าวมาบุกโรงเรียนอย่างไม่บอกไม่กล่าวจนมันทำให้เหล่าเด็กสาวต้องวิ่งประกาศรหัสแดงไปทั่วทั้งโรงเรียนและนักเรียนกับเหล่าครูในโรงเรียนก็เริ่มแสดงละครหน้าฉากเพื่อปกปิดความลับกันมาได้อย่างหวุดหวิดโดยหนึ่งในนั้นก็มีแอนนาเบลที่ไม่เคยชอบโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนคอยช่วยปกปิดเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกันดูเหมือนเธอจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเพื่อนๆในโรงเรียนต่างดูแลกันเหมือนดังครอบครัวที่ยอมรับความแตกต่างของกันและกันและใช้ความแตกต่างเหล่านี้พึ่งพาอาศัยกันในแบบของนักเรียนเซนทรีเนียนซึ่งมันก็ทำให้จอฟฟรีย์ที่เคยเห็นสภาพของโรงเรียนนี้มาก่อนหน้านี้ก็รู้สึกหัวเสียกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากจนเขาเผลอไปเตะน้องหมาของป้าคามิลากระเด็นไปถูกรถตัดหญ้าขยี้ตายคาที่ซึ่งนักข่าวที่ไม่ได้ข้อมูลอะไรจากการเปิดโปงโรงเรียนจึงได้เล่นข่าวการเตะหมาตายของว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไปแทนในดึกคืนนั้นเหล่าชาวแก๊งได้จับตัวของแอนนาเบลมาแปลงโฉมในลูกต่างๆตามกลุ่มของทุกคนจนครบเพื่อเป็นสัญญาณบอกกับแอนนาเบลไปว่าเธอได้ถูกยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเซนทรีเนียนหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นแอนนาเบลพูดเพื่อปกป้องโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองเช้าวันถัดมาป้าคาเมล่าได้ทำพิธีฝังศพน้องหมาของเธอซึ่งเหล่าเด็กสาวทั้งโรงเรียนก็ได้มาร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้อีกด้วยจนมันทำให้ป้าได้รับรู้ถึงความเป็นครอบครัวอันแสนจะอบอุ่นนี้เธอได้ประกาศที่จะหาทางรักษาโรงเรียนเซนทรีเนียนของเธอโดยการร่วมสนับสนุนแผนการของเหล่าเด็กสาวเ
พื่อให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จตามที่คาดเอาไว้ไม่นานการแข่งขันรอบชิงก็มาถึงซึ่งในครั้งนี้โรงเรียนเซนทรีเนียนจะต้องเจอกับโรงเรียนคู่ปราบเก่าที่เคยแข่งฮอกกี้ด้วยกันมาก่อนหน้านี้และหนึ่งในอุปสรรคหลักของภารกิจนี้ก็มีจอฟฟรีย์ที่เข้ามาคอยจับผิดการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยระหว่างที่การแข่งขันกำลังดำเนินไปแก๊งสาวหัวขโมยก็เริ่มทำภารกิจไปตามแผนที่วางเอาไว้จนพวกเธอสามารถเข้าไปยังโซนการจัดแสดงงานศิลปะได้สำเร็จขณะเดียวกันจอฟฟรีย์ก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของแก๊งสาวสวยบนเวทีว่าพวกเธอจะคอยจับหูของตัวเองเพื่อฟังอะไรบางอย่างทุกครั้งที่ตอบคำถามจนเขาได้แอบตัดสัญญาณของหูฟังซึ่งมันก็ทำให้การแข่งในครึ่งแรกแก๊งสาวสวยก็ได้พ่ายแพ้ไปแต่ระหว่างที่พักครึ่งเชลซีหนึ่งในแก๊งสาวสวยที่ขาดความมั่นใจในการตอบคำถามก็เริ่มที่จะถอดใจเพราะเธอคิดว่าหากไม่มีหูฟังเธอก็ไม่สามารถตอบคำถามใดๆได้อีกต่อไปและไม่อยากทำตัวขายหน้าออกสื่อซึ่งครูคินสันก็ได้เดินเข้ามาสร้างแรงผลักดันให้เธออีกครั้งโดยการขอให้เชลซีลองเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดใจยอมรับว่าตัวเองฉลาดกว่าที่คิดไว้ให้ได้จังหวะเดียวกันจอฟฟี่ก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติด้านบนซึ่งเขาก็พยายามที่จะเดินขึ้นไปดูแต่ป้าคามิล่าก็ได้ดักทางเอาไว้ได้ทันโดยการพาเขาออกไปดื่มแอลกอฮอล์ที่เธอพกมาด้วยและพูดเปิดใจคุยกันจนป้าสามารถมอมเขาได้สำเร็จไม่นานเหล่าแก๊งสาวสวยก็สามารถตอบคำถามต่างๆได้อย่างง่ายดายจากประสบการณ์และความรู้สึกของตัวเองพวกเธอได้กลับมามีความมั่นใจอีกครั้งจนสามารถเอาชนะการแข่งขันนี้ได้อย่างสำเร็จโดยไม่ต้องพึ่งแรงของคนอื่นเพื่อโกงอีกต่อไปขณะนั้นกลุ่มสาวนักขโมยก็ได้นำภาพศิลปะออกมาได้แล้วด้วยเช่นกันและเมื่อกำลังจะปีนสลิงกลับไปเพื่อหนีสลิงเจ้ากรรมดันหลุดออกจากที่ยืนทำให้เคลลี่ที่ค้างอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่สามารถจะปีนกลับออกมาได้แต่แล้วป้าคาเมล่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมช่วยโหนตัวพาเหล่าสาวๆหนีออกมาได้อย่างสำเร็จวันถัดมาจอฟฟี่ได้ตื่นขึ้นมาในห้องของป้าคาเมล่าด้วยสภาพโป๊เปื่อยซึ่งป้าก็ได้โกหกไปว่าพวกเขาได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งว่ารูปวาดอันมีค่าได้หายไปจากหอศิลป์แห่งชาติขณะนั้นแฟตที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้างานศิลปะชาวเยอรมันก็ได้ทำการขายภาพให้กับเศรษฐีเกย์ผู้คลั่งไคล้งานศิลปะคนหนึ่งซึ่งเขาก็มารู้ทีหลังว่าภาพวาดที่ได้มาคือของปลอมโดยมันเป็นฝีมือการวาดของป้าคามิล่าที่ได้เตรียมการมาก่อนหน้านี้และในเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้โรงเรียนชำระหนี้ได้สำเร็จส่วนเหล่านักเรียนกับป้าคามิล่าก็ได้วางแผนที่จะคืนภาพวาดโดยการจัดฉากว่าพวกเธอเป็นคนไปตามมันกลับมาได้ซึ่งโรงเรียนก็ได้รับรางวัลอีก 50,000 ปอนด์จากการกู้คืนภาพวาดและการให้รางวัลก็ออกข่าวไปทั่วประเทศรายงานการถ่ายทอดสดรวมไปถึงนักข่าวต่างแห่กันไปทำข่าวให้กับโรงเรียนเซนทรีเนียนจนภาพลักษณ์ของโรงเรียนเริ่มที่จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งจังหวะเดียวกันจอฟฟี่ที่โป๊เปลือยก็ได้ออกมายืดเส้นสายที่ริมหน้าต่างทำให้เขาถูกถ่ายภาพเช้าจากเหล่านักข่าวซึ่งป้าคาเมล่าที่นอนสบายใจอยู่บนเตียงก็แสดงสีหน้าไร้เดียงสาเพื่อเป็นการตอบกลับว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้ในคืนนั้นเหล่านักเรียนหญิงเซนทรีเนียนได้จัดปาร์ตี้ฉลองความสำเร็จของพวกเธอโดยการร้องเพลงผู้พิทักษ์แห่งอาณาธิปไตยซึ่งเป็นเพลงประจำโรงเรียนไปพร้อมๆกันอย่างสนุกสนานการแหกกฎไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหากมันแสดงถึงความเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่แต่ถ้าหากอยู่ถูกที่ถูกเวลาก็สามารถทำให้คนได้แสดงถึงความเป็นตัวเองและได้ใช้ข้อดีของมันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างมีความสุขและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ Celebrity Channel ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ